ขอถวายความเคารพพระเถระลูกเถระทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมก็วันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะก็แนะนำตัวอาตมาก่อนบางท่านก็รู้จักบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักเนาะอาตมาชื่อมีนามว่าพระศิวเมธวรมังกโลปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังโกสิตารามวัดนี้คงจะญาติโยมคงจะรู้จักทุกท่านเนาะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตที่เราสวดคาถาชนะปัญชรอยู่ใกล้ๆวัดแถวลมเบียบานศรีราชก็เดิมภูมิลำเนาเดิมของอาตมาก็เป็นคนชาวอินเดียนะมาอยู่ที่เมืองไทยก็ประมาณ30ปีแล้วตั้งแต่ไม่รู้ภาษาจนรู้ภาษาอ่านออกไม่ได้จนอ่านออกได้เขียนได้ก็ค่อยๆไต่เต้าโยมค่อยๆไต่เต้ามาเรื่อยนะเพราะว่าความเพียรเนี่ยไม่มีอะไรสู้ไปกว่าความเพียรความมุ่งมานะเราไม่ย่อท้อนะต่อสู้ชีวิตลำบากความลำบากเนี่ยแค่พักผ่อนก็หายจะวันหนึ่งเราปฏิบัติกี่ชั่วโมงก็ตามพอเรารู้สึกมีความรู้สึกเท่านั้นแหละไอ้ที่ความรู้สึกที่เรามีทุกกายทุกใจที่ย่อท้อต่างๆเนี่ยให้เป็นความรู้สึกเราเข้าใจในความรู้สึกของเราแล้วเราพักผ่อนนะพักผ่อนอิ่มก็หายมันเป็นปีกิเลสชนิดหนึ่งไม่ให้เราบำเพ็ญไม่ให้เราขยันเพราะว่าเราติดสุขมานานนะโยมทั้งหลายความสุขความสบายเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ตามไม่ว่ายากจนแค่ไหนก็ตามไม่สู้บ้านเรานะจะยากจะจนจะแค่ไหนก็ตามด้วย อิสระทางใจเนี่ยสู้บ้านเราไม่ได้นะหมายถึงว่าบ้านของตัวเองอ่ะออกจากบ้านของตัวเองแล้วมันไม่สบายแล้วถ้ามาอยู่ที่นี่7วันนี่สบายไหมมันไม่สบายมันสบายตรงไหนล่ะตอนตีสามตื่นแล้วนะเขาจะบังคับให้เราตื่นแต่เช้านอนดึกนะต้องขยันอยู่ในกฎระเบียบถ้าอยู่บ้านทำได้ไหมมันอยู่ที่ศรัทธาเรามาที่นี่ทำได้ไปอยู่บ้านทำไม่ได้ผัดไปเรื่อยๆแล้วพรุ่งนี้ประเลยนี่ไปเรื่อยมาเข้าข้างตัวเองเลยแล้วจะเมื่อไหร่จะก้าวหน้าเมื่อไหร่จะได้สงปรารถนาเราไม่ได้มาเอาบุญเอากุศลเอาเรื่องบุญเรื่องกุศลโยมทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้ามาก็โยมก็ใส่บาตรอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาคือปัญหาคือเรื่องเจริญสติเราแต่ละวันแต่ละวันเราผ่านไปเนี่ยบวกลบคนหาแล้วก็มันได้แค่ไหนได้เรากำหนดได้แค่ไหนเรามีสติในดำเนินชีวิตได้นานน้อยมากแค่ไหนอย่างนี้คือปัญหาถ้าเรากำหนดไม่เป็นสักตะวะไปสักตะวะมาสักตะวะกินสักตะวะอยู่ก็มันก็หมดไปวันๆนะไม่ได้อะไรเลยคนที่ไม่มีศรัทธาแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาไม่ศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้อาตมามาตั้งแต่สมัยคุณแม่ศรีอยู่หลายคอร์สอ่ะเพราะว่าอาตมาเสียเปรียบตรงที่ว่าไม่รู้ภาษาเดิมแรกๆมาเนี่ยไม่รู้ภาษาอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ออกได้แต่ปฏิบัติอย่างเดียวหลับหูหลับตาปฏิบัติอย่างเดียวก็อยู่กับหลวงพ่อจรัญก็เคยอยู่เดิมเนี่ยอาตมาอยู่วัดเกาะสมโพธิอยู่กับหลวงพ่อคงหลวงพ่อใหญ่แต่วัดนี้เน้นสมถะเน้นอดข้าวอดพูดอดนอนแล้วแต่บำเพ็ญจะแบบไหนก็ให้หลวงพ่อท่านไม่ว่าใครจะบำเพ็ญแบบไหนมีความศรัทธายังไงก็ทำไปเถอะท่านไม่ว่าจะได้อะไรได้ความเพียรได้ตบะแต่ไม่ได้ปัญญา
ม่เคยได้เจริญสติเลยประมาณเกือบ20ปีอ่ะไม่เคย20กว่าปีไม่เคยเจริญสติเลยคือไม่มีใครแนะนำแล้วเราก็สงสัยอะไรไปถามก็เขาก็ตอบเราไม่ได้เพราะขาดครูบาอาจารย์ขาดคัลยาณมิตรก็เลยตามเลยตามมาจนมาอยู่กรุงเทพมาเรียนโน่นเรียนนี่ก็เลยมาเจอสาขาวิปัสสนาเข้าเขามีอุปสรรคอยู่นะเดิมจะไปเรียนก็เรียนไม่ได้สาขานี้จะเปิดก็จะไม่เปิดไม่รู้เพราะมันน้ำท่วมปีนั้นรุ่นของโยมสารพัดนี่แหละน้ำท่วมแล้วก็จะรุ่นที่จะรับรุ่นของอาตมานี่จะเปิดช้าอะไรทำนองนั้นนะนะอุปสรรคจนกว่าได้เปิดก็เลยไปดีใจไปสมัครนะไปสมัครเรียนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนั่งอาจารย์ประเสริฐท่านก็ดุเพราะอาตมาติดสมาธิมานานนั่งทีไรก็ได้แต่สมาธิไม่เจริญสติมันเป็นนิสัยเคยงั้นหรอหลับตาก็ไปเลยท่านก็มาตักเตือนตลอดเวลาจนกว่าเข้าใจคำพูดที่ท่านสื่อกับเราเนี่ยท่านให้ทำอะไรก็เลยทำตามที่ท่านแนะนำจนรู้ว่าวิปัสสนานิมต่างจากสมถะอย่างไรโอ้มันได้เพราะว่ามันคุ้มเลยโยมคุ้มมากเลยแค่สี่เดือนอยู่กับท่านเนี่ยนะโอ้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนานี่แต่ว่าก็ไม่ได้เสียดายนะที่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบำเพ็ญมาซึ่งแบบที่ว่ามันก็ไม่ถูกทางก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นการทดลองหรือการแบบลองผิดลองถูกกันนะหนูลองยาเพราะว่าเราไม่มีใครแนะนำเราได้อะเราก็ต้องหาทางของเราเองเพราะว่าชีวิตมันสับสนไอ้ที่ทำเพราะว่าชีวิตสับสนเดิมที่มาเพื่อจะมาทำมาหากินและกลับบ้านแค่นั้นน่ะคิดแค่นั้นน่ะก็เลยอยู่ดีวันดีคืนดีมันชีวิตมันเปลี่ยนพลิกไปเป็นคนละเรื่องบางเลยใครเป็นพระเป็นเจ้าไปได้ยังไงเลยคิดมากแล้วคิดมากตรงที่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่โจโจมาไปเป็นพระได้แล้วก็เลยหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้ก็เลยต่างคนก็ตามมาพูดนะเป็นบุญเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังไงก็ไม่คลายในความรู้สึกที่อยู่ในใจของอาตมานี่ไม่คลายเพราะว่ามันผิดจุดประสงค์เรามาอย่างหนึ่งมันชีวิตมันพลิกไปอย่างหนึ่งเพราะว่าทบทวนดูแล้วก็ไม่ขัดแค้นอะไรพ่อแม่ก็อยู่พี่น้องก็อยู่เราก็ไม่ได้ติดกระดีโลกไม่ได้ติดอะไรมาไม่ได้โรคป่วยเจ็บไข้อะไรแล้วอยู่โจโจบวชทำไมเราแล้วไอ้เรื่องสวดมนต์ภาวนานี่เพียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำอยู่ประจำก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ทำอยู่จนก็มาบวชก็ยิ่งสับสนไปใหญ่ก็เลยไม่ได้ภาวนาแล้วคือภาวนาของอาตมาคือถามตัวเองว่าทำไมถึงมาบวชนึกยังไงถึงบวชถามอยู่เงี้ยจน5ปีทำไปทำมา5ปีครบ5ปีพอดีนะรู้เข้าใจความเป็นมาและที่การบวชเนี่ยมันเป็นการที่แปลกมากนะเหมือนหมวนเสือปูเสือแล้วก็เหมือนหมวนเสือมันเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยนะเป็นตะลอกเป็นละลอกเป็นละลอกแต่ละภาพขึ้นมานี่จะรู้แบบว่าว่าไปเลยนะแบบเข้าใจเลยว่าเออภาพนี้เกี่ยวเออพอจบพอดีปุ๊บจิตมันก็โล่งว่างไปเลยแล้วคิดจะกลับบ้งกลับบ้านที่สับสนอะไรก็หายไปเลยเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงอ๋อแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจึงก็เลยจิตก็สงบลงไม่กระตือตัวร้นไม่ดิ้นรนอะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็เลยไปเรียนปฏิบัติเรียนปริยัติเรียนอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมจนกว่าไปเจออาจารย์ประเสริฐที่สาขาวิปัสสนาภาวนา7เดือนเนี่ยอยู่กับท่าน4เดือนท่านก็สอนจนเพียรขยันปฏิบัติไม่ย่อท้อต่อสู้อุปสรรคมีก็ไม่กลัวทำไปทำมาก็รู้เข้าใจ
วิปัสสนาคือการรูปนามเป็นยังไงนะก็เลยมีความภาคภูมิใจว่าอ๋อได้ครูบาอาจารย์และได้กัลยาณมิตรนี่สำคัญในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติไปแล้วไม่มีครูบาอาจารย์นำไม่มีกัลยาณมิตรมันจะนับจะก็จะมีอุปสรรคและหลงได้หลงในการปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันมีการอาการหลงหลายอย่างนะถ้าไม่มีใครครูบาอาจารย์แนะนำชี้นำก็เข้าใจผิดกันได้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาเนี่ยทุกคนมีบุญมีกุศลมีวาสนาที่ทำมาตั้งแต่ชาติก่อนถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนมาได้เสมอไปเวลาจะชวนปฏิบัติเนี่ยมีภาระมีอ้างโน่นอ้างนี่สารพัดนะก็มาไม่ได้ถ้าถึงมาก็มาร่างกายไม่อำนวยแล้วถึงจะมาได้อย่างนี้จะมาไปทำอะไรการวิปัสสนาภาวนานี่โยมต้องทำตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วก็แข็งแรงนะถ้าอายุมากแล้วโยมไปทำเนี่ยร่างกายไปไม่ไหวนั่งลุกอะไรก็ไม่สะดวกเวลาปวดเจ็บขึ้นมานี่ไม่ทนกำหนดไม่ได้ฉะนั้นการวิปัสสนาภาวนานี่เป็นการเสียสละอย่างแรงนะเอาความโลภโกรธหลงออกจากใจให้ได้นะไม่ได้มาหาลาภสการะไม่ได้มาเอาแบบเพิ่มพูนเกี่ยวกับทางโลกไม่เกี่ยวข้องเรามาดูปัจจุบันความเป็นจริงที่ปรากฏกับเราเอามากำหนดสติไอ้สติรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันตรงนี้เป็นสำคัญนะไอ้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอุปทานทั้งนั้นเราไปข้อมูลใส่ไปในใจของเราหรือก็ไอ้ใจมันก็อุปทานแตกปรุงแต่งขึ้นมาจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้าเรารู้เท่าทันกำหนดทันมันก็ทันทีเลยขาดทันทีเห็นก็เห็นหนอรู้ก็รู้หนอได้ยินก็ได้ยินหนอเราพยายามเพียรทำไปเรื่อยๆจนกว่าเป็นนิสัยมันต่อไปนี่จะมันไปของมันเองด้วยแรกเนี่ยลำคาญกันทั้งนั้นอาตมาก็ลำคาญไม่อยากจะกำหนดพอกำหนดไปกำหนดมาก็เห็นปฏิกิริยาเรากำหนดแล้วได้ผลมันก็เลยเริ่มใจมันก็สนใจอันนี้คือปัญหาเราต้องหาทางให้ได้จิตมันพาสับเรากำหนดสติกำหนดรู้แล้วกำหนดแล้วอาการนั้นหายรู้ไม่หายเราต้องสังเกตถ้าเราอาการนี้หายไปปุ๊บจิตมันเริ่มมีศรัทธาแล้วเริ่มมีกำลังใจเริ่มอยากสนใจในกำหนดถ้าเรากำหนดสักแต่ว่ากำหนดสักแต่ว่าทำไปเนี่ยนะไม่มีทางก้าวหน้าเราต้องสังเกตการเวลาปฏิบัติไปเราสังเกตแต่ละครั้งก้าวย่างทุกอย่างเราต้องมีจิตจดจ่อให้ต่อเนื่องใส่ใจเหมือนแม่ดูแลลูกอ่อนยังไงก็อย่างนั้นเนี่ยเพราะเรากำลังจะเริ่มหัดฝึกหัดนะมันไม่คล่องยังไม่ชำนาญเราต้องประคับประคองระหว่างที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยห้ามพูดห้ามคุยเด็ดขาดอันนี้คือตัวแรกก็ลำคาญเหมือนกันนะเคยคนเรามันธรรมชาติเคยพูดมาทั้งวันแล้วอยู่โจโจให้มันปิดวาจานี่มันเป็นไปไม่ได้พอไปปฏิบัติแล้วมันมีผลจริงๆนะโยมเราปฏิบัติทั้งวันพอไปได้พูดสองคำเนี่ยนะรั่วเลยเมื่อลูกโป่งอ่ะเราซบลงมาเต็มที่แล้วเวลาไปพูดเนี่ยรั่วทั้งลูกโป่งใหญ่ๆนี่กลายเป็นแฟบไปเลยกำลังที่เราสะสมมาทั้งวันเนี่ยพลังงานที่เราเก็บมาทั้งวันกำหนดมาพอได้เผลอปุ๊บเดียววับไปเลยมันก็วันนี้เราบำเพ็ญมาเนี่ยสวนไปบอกถ้าเป็นปฏิบัติกับอาจารย์เจ้ากุลนะท่านบอกเลยใครปฏิบัติแล้วพูดในวิหารห้ามมาส่งอารมณ์เด็ดขาดจะสภาวะดีแค่ไหนก็ช่างท่านจะไม่รับเดินผ่านด้วยสัจจะท่านจะพูดเลยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีผลอย่างนี้ท่านคนปฏิบัติมาก่อนท่านชำนาญในเรื่องนี้มาก่อนและท่านก็เลยแนะนำให้เราได้ดีเราปฏิบัติธรรมตามครูบาอาจารย์เนี่ยมันดีอย่างนั้นจริงๆโยม
เราที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่มาเรามาชวนเชิญชวนขายยาไม่ใช่นะสิ่งที่เราประสบมาอะไรก็เราก็พูดไปตามนั้นให้กำลังใจให้โยมดึงโยมให้ขึ้นจากอบายเข้าใจไหมถ้าเราไม่กำหนดตั้งแต่ตอนนี้นะเราจะรับรองชีวิตได้ไหมไอ้ทางโลกนี่รับดาวได้ชีวิตไอ้ประการชีวิตแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตในอบายภูมิเนี่ยมันไม่มีอะไรมารับรองเรานอกจากรูปนามเท่านั้นและกำหนดวิปัสสนาเท่านั้นรับรองปิดอบายได้ถ้าเราไม่ขยันเราไม่ฝึกเราไม่ใส่ใจแล้วใครจะทำให้เราใครจะทำแทนได้กันทำแทนกันได้ไหมล่ะมันไม่ได้นะอัตตาอิอัตโนนาโถที่เราได้ยินกันมานาน ที่พุทธโพธิ์ที่กล่าวไว้มันพึ่งตัวเองจริงๆนะไม่มีไม่เป็นไรพึ่งใครไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองเราติดสบายมานานเราลองดูการปวดมันเป็นยังไงการเจ็บมันเป็นยังไงนะมีอาตมาสมัยที่อยู่กับหลวงปู่บุดานะอยู่ที่สิงห์บุรีอาจจะบางท่านอาจจะรู้จักท่านตอนมรณภาพนี่ประมาณอายุ100พอดี100กับ1ปีหน้าวัดเนี่ยมีโยมผู้หญิงแต่สามีเขาเนี่ยเป็นขับรถให้หลวงปู่ข้อเวลามีท้องเนี่ยนะจะมาหาหลวงปู่มากราบทุกครั้งหลวงปู่ก็จะว่าด่าอยู่เรื่อยๆไอ้นี่เจ็บแล้วไม่จำเจ็บแล้วไม่จำเราก็เลยพ่ออะไรรู้ไหมโยมคนนี้เวลาข้อเนี่ยนะโอ้โหด่าสามีนี่สารพัดเลยโยมเพราะด้วยความเจ็บพวกไอ้พยาบาลพวกนี้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หมดเพราะโรงพยาบาลที่สิงห์บุรีเนี่ยหลวงพ่อแพรคนสร้างหลวงพ่อแพรวัดพิกุลพรนะอาจารย์ญาติโยมรู้จักนะท่านเป็นบริจาคสร้างตึกนี้แล้วก็พยาบาลในที่นั้นทุกคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ข้อมันรายงานหลวงปู่ก็รู้บุก็เลยจำได้และไม่มันก็เป็นจริงนะหัวปีถ่ายปีทุกปีเลยอ่ะแกก็ท้องแต่แกก็จะมาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็ด่าทุกทีเลยว่าเจ็บแล้วไม่จำเจ็บแล้วอ๋อคือว่าคันเจ็บตรงนั้นน่ะนะเราก็เคยมีคนที่ก็มีแม่มีลูกมาเนี่ยคงจะรู้ว่านะความเจ็บเป็นยังไงเราก็ผ่านมาได้ถ้าเวลานั่งวิปัสสนาเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี่นั่งไม่ได้เลยเวลาปวดขึ้นมานี่ขยับแล้วขยับอีกขยับแล้วขยับอีกพลิกแล้วพลิกอีกถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นเนี่ยแล้วจะไปยังไงอ่ะไอ้ตัวเจ็บตัวปวดเนี่ยนะโยมอาตมาก็พูดตอนนี้พูดได้เพราะเราผ่านมาแล้วไอ้ตอนไม่ผ่านเนี่ยนะนั่ง6ชั่วโมงก็ไม่ผ่านนั่งจนหนังไหม้เลยอ่ะนั่งแบบนั่งขัดเพชรไปเนี่ยสมัยก่อนนั่งขัดเพชรที่หลังอาจารย์ไม่ให้นั่งมันสภาว่ามันจะเพี้ยนว่างั้นนั่งธรรมดาคือเราไม่ให้มาแบบมันเพื่อจะเวทนามจะหายให้เวทนามีอ่ะดีแล้วเราจะได้มีเพื่อนก็เลยนั่งธรรมดาวันนั้นท่านประกาศนะใครนั่งได้4ชั่วโมงแล้วไม่พลิกแล้วก็ไอ้ทรมานไม่มีอาการทรมานจิตแบบสบายๆแล้วมันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกใครผ่าน4ชั่วโมงได้ให้มาส่งอารมณ์กับท่านก็เลย ประกาศปุ๊บเราก็นั่งกันนะนั่งกันมาหลายคนก็ได้ปกติ2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะไม่นิ่งจิตไม่นิ่งนะขยับกระสับกระสายแบบมันเนื้อตัวสั่นแล้วเริ่มรู้แล้วเวทนามันเจ็บมันปวดวันนั้นมันเป็นยังไงมันนั่งไปเอ๊ะทำไมมันเย็นซาเย็นสบายเย็นเบา2ชั่วโมงกว่าแล้วเอ๊ะมันผิดปกติอ๋อทำไปทำมา4ชั่วโมงไม่มีอาการเลยโยมทั้งที่มีเวทนาอยู่แต่ใจมันเฉยใจมันนิ่งใจมันสบายมันไม่ทุลักทุเลเหมือนแต่ก่อนเอ๊ะมันเป็นอาการแปลกๆแล้วก็ไปบอกท่านตั้งแต่นั้นมาหลังจากนั้นก็แนะนำมาเรื่อยๆสภาวะมันก็เดินสภาวะมันก็เดินเป็นเหมือนอาการนะโยมมันคนไข้กับหมออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย
คนไข้กับหมอเนี่ยแต่ละวันต้องมีหมอต้องมาดูคนไข้ดูประวัติดูอาการใจยาไปตามอาการยังไงก็อย่างนั้นเนี่ยเวลาวิปัสสนาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะมีสภาวะอะไรได้มาเนี่ยถ้าเราไม่พบครูบาอาจารย์เนี่ยนะไปไม่ถูกไปไม่เป็นมันจะก้าวหน้าไม่ได้เพราะท่านต้องปรับอารมณ์ให้เราตลอดบอกทำอย่างนี้ทำนี้ เดินเท่านี้นั่งเท่านี้โอ้ถึงจะไปได้ถ้าเราตามลำพังวันใดวันหนึ่งเราไม่มีอาจารย์แล้วเราทำเองนะอยู่เท่าเดิมไม่ไปไหนสิ่งเหล่านี้สำคัญฉะนั้นญาติโยมก็มาบางท่านก็มาประจำนะแต่ความก้าวหน้าแค่ไหนยังไงมันอยู่ที่บุคคลส่วนตัวเพราะเรามาปฏิบัติขยันที่นี่ถ้าเวลากลับบ้านเราทิ้งเลยไม่ต่อเนื่องอย่างน้อยไปบ้านต้องเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอย่างน้อยต้องสนับไปส่งไว้นะยังไงก็ทำเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเนี่ยไม่ควรจะพลาดถ้ามาอย่างงานแล้วโยมกลับมาก็มานับหนึ่งใหม่นับใหม่นับใหม่อยู่ตลอดเวลากลับมาก็ฟื้นฟูใหม่แล้วไม่มีอะไรสภาวะอยู่เท่าเดิมถ้าเราโยมจะออกจากนี่ไปกลับบ้านนะพยายามโยมส่งไว้เช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเนี่ยนะโยมจะกลับมาปฏิบัติงวดหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงโยมจะชัดเจนก้าวหน้าเพราะเราจะพบบางกรณีอาตมาอยู่วัดที่วัดขอสมโพธิ์เนี่ยนะเป็นโลกหนึ่งนะโหสารพัดปัญหาเลยที่นั่นน่ะเห็นมาเยอะตอนที่อยู่กับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยอยู่ที่นั่นประมาณ10กว่าปีอ่ะกับ15ปีอ่ะอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่ร้อยละ80 90นะไม่ได้มาด้วยศรัทธาหรอกมาด้วยปัญหาหลายๆอย่างปัญหาครอบครัวปัญหาโรคป่วยเจ็บไข้ปัญหาหนี้สินอะไรต่ออะไรก็เลยกลายเป็นอยู่วัดนั้นก็มีปฏิบัติอีกแนวนึงนะฉะนั้นเราต้องมาเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาด้วยความตั้งใจจะเพื่อมาเจริญสตินะอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยไอ้เรื่องป่วยเจ็บไข้เรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาโยมมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรามีปฏิบัติแล้วเรากำหนดได้แล้วมีจิตเจริญสติเรื่องป่วยเจ็บไข้มาเนี่ยโยมสามารถรับได้ด้วยอย่างสบายสบายไม่มีอะไรกังวลจิตไม่กังวลเลยนะจะปวดจะอะไรก็ตามจิตมันเฉยเฉยมันรับรู้เฉยเฉยมันไม่ไปตามอาการนั้นไม่กระตือตือร้นโอ้โหเป็นนู่นเป็นนี่อะไรไม่หวั่นไหวไม่ไปกังวลกังวายนอนไม่หลับกินไม่ลงอะไรคืออันนี้คือได้พ้นจากการปฏิบัติมันชัดเจนมากเลยไม่หวงอะไรทั้งนั้นมันเป็นเฉยไปเลยนะอยู่กับปัจจุบันมีความสุขยังแบบนอนได้กินได้สบายทั้งที่ป่วยอยู่ไม่สบายอยู่ก็รู้รับรู้เฉยๆรับรู้แล้วก็จิตมันก็วางไปเลยนะไม่คิดจะไปกระตือตุล้นเอานั่นเอานี่อันนี้คือผลของการปฏิบัติฉะนั้นโยมเสียสละดูเคยนั่งไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ตลอดลองมาพื้นนั่งดูอยู่ที่ใจเราใจเราวางได้นะใจเราสละได้กลายเป็นโยมแข็งแรงขึ้นมาเลยถ้าเราไปโอมันนะมันยิ่งป่วยเข้ามามากเข้าไปอีกป่วยเข้าไปอีกเจ็บเข้าไปอีกไม่ต้องไปโอมันช่างดูเฉยเฉยถึงเวลามันจะมันหายไปเองถึงเวลามันจะคลายของมันเองมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปพระพุทธเจ้าสอนตายรักได้ยังไงถ้าพระพุทธเจ้าสอนตายรักเนี่ยท่านประสบท่านชัดเจนแล้วถึงจะมาชี้แจงให้ตายรักคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันไม่อยู่กับคงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์ไม่แก่กล้าพลังงานเรามันยังน้อยอยู่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็เลยกลัวไปก่อนกังวลไปก่อนกลัวจะขาจะเบี้ยวขาจะแพงขาจะเป็นนู่นเป็นนี่ขามันช้ามากๆเนี่ยโอ้โหจะกังวลแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะเดินไม่ได้อะไรเงี้ยคิดมากไปก่อนถ้าเราตั้งสติให้ดีๆดำเนินไปอย่างปกตินะ
7วันนี้โยมลองทำดูโยมจะสภาพจิตใจโยมจะมีเข้มแข็งขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างความเข้มแข็งกับตัวเองนะโยมก็ไม่มีโอกาสได้เข้มแข็งอยู่ออนแอร์ไปอย่างเงี้ยเพราะว่าแรกๆอาตมาก็ไม่ได้เป็นนะตอนที่อาตมามาอยู่กับหลวงพ่อที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่เป็นอะไรมาก่อนดูเขาทำอ่ะมาในยุคที่อาตมาไปอยู่วัดเกาะสมพลเป็นไม่ค่อยเจริญวัดยังไม่เจริญอยู่ในยังพัฒนาอยู่นะอาหารการกินก็พอเพียงมันไม่ได้มากเหมือนทุกวันนี้และในยุคนั้นมีแต่นักบำเพ็ญฐานะโยมแม่ชีก็บำเพ็ญพระก็จะบำเพ็ญอยู่กันเป็นร้อยนะแต่ไม่เคยขาดความบำเพ็ญโยมคนนี้ก็อดข้าวพระองค์นั้นก็อดพูดเราดูแล้วเอ๊ะเราจะไปคุยกับใครถามตามเขามันก็เป็นเองเราทำไปทำมาก็มันมีเราทำครั้งเดียวปุ๊บโอ้มันจะมีกำลังขึ้นมาโอ้อยากทำไปเรื่อยๆแล้วมีเริ่มจิตใจมีเข้มแข็งขึ้นก็ทำแต่ว่าเกิดปัญญาไหมไม่เกิดปัญญาแต่ว่ายังมีสมาธิแก่กล้าได้อยู่ได้ไม่ได้นอน3เดือนก็อยู่ได้ไม่ได้ทานอาหารฉันข้าว3เดือนก็อยู่ได้อ้อลองมาแล้วอ่ะไม่ป่วยไม่เจ็บลำไส้ก็ปกติไม่ลกเพราะว่าสัจจะมีศรัทธาแรงกล้าสัจจะก็หลวงพ่อท่านก็ทำท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆท่านก็นำตัวอย่างท่านก็ทำท่านก็บำเพ็ญของท่านแหละลูกศิษย์ลูกหาก็ทำตามทำไปทำมาแล้วก็พอช่องทางรู้ทางคือประสบการณ์ชีวิตโยมให้ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยวันนี้เราพูดได้อดข้อเป็นยังไงเราไปอดดูนะเราสามมือเนี่ยขาดมือไปก็ไม่มีแรงงานแล้วนะแค่คนฉันทานข้าวสามมือเนี่ยอดมือเดียวก็หมดแรงแล้วไม่มีแรงทำงานแล้วพระที่นั้นอ่ะสมัยนั้นอ่ะทั้งก่อสร้างทั้งอดข้าวโอ้โหไม่พลังงานมาจากไหนแรงศรัทธาโยมแรงศรัทธาแล้วก็การสมาธิกำลังสมาธิเนี่ยโอ้มหาศาลแบกปูนแบกทรายกันโอ้โหวันทั้งวันเลยทำงานอ่ะเพราะมีอะไรดนจิตดนใจให้เขาทำเพราะแรงกำลังศรัทธาอันนี้สำคัญมากฉะนั้นโยม ทั้งหลายจะไปติดสบายรับบาก็ได้ดีถ้าเราติดสบายแล้วนะไปไหนไม่รอดไปอยู่ที่ไหนมันความเคยชินที่เราเป็นสบายมาเนี่ยอยู่ไม่ได้นานปฏิบัติก็ไม่คล่องปฏิบัติก็ไม่ได้ฉะนั้นเสียสละเลยมาอยู่ที่นี่7วันนี่ลองดิทิ้งเก้าอี้ดูดิลองนั่งพื้นดูดิมันจะตายไหมมันไม่ตายความรู้สึกว่าทรมานแค่นั้นเนี่ยจะพอผ่านไปปุ๊บโยมก็สบายแทนที่จะเดินไม่ได้กลายเป็นเดินได้เราก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงบ้างนะเพราะว่าวิบากบางอย่างเนี่ยนะมีคนเราเกิดมาทุกคนมีวิบากติดตัวมาทุกคนนะจะมีน้อยจะมีมากนะตามอัตภาพบางคนก็แก่ชราแล้วก็โอ้ไม่ไหวจริงๆก็อนุโลมไปพอดีก็มีอายุยังไม่มากก็โอ้ลองดูลองทดลองดูนะพยายามฝืนดูอาการปวดอาการเจ็บนี่เป็นยังไงมีเห็นรูปร่างลักษณะไหมมีสีสันไหมมันไม่มีแต่เป็นความรู้สึกไอ้ความรู้สึกเนี่ยออกจากใจเราไม่ได้ก็เลยมันยึดความเป็นยึดเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราอุปทานปรุงแต่งตลอดเราทิ้งกระชากออกไปเลยอีกหน่อยโยมจะสบายจะไปอยู่ที่ไหนไม่กังวลไอ้ตัวนี้ผ่านตรงนี้ไปแล้วนะเวทนาตัวนี้ไปแล้วโยมสบายแล้วโยมต่อไปนี้โยมจะขยันปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าเราสัมผัสแล้วนี่เราได้เห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อมันปฏิบัติเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าไอ้ตรงที่เราไม่ได้นี่ก็เราสุขยังเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติอยู่ใช่ไหมฉะนั้นอย่าท้อนะถ้าท้อแล้วก็ยังไปไม่รอดนะอันนี้คือเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่เลยนะถ้าเราคนที่โยมทางโลกอ่ะ
หนี้สินมากๆเนี่ยเห็นไหมคิดสั้นคิดสร้างตลอดมันจะฆ่าตัวตายบ้างกินยาตายบ้างสารพัดตอนที่เมืองไทยที่ตอนนั้นมีเศรษฐกิจมีหลายท่านนะยุคนั้นอ่ะรู้สึกว่าเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไปไม่รอดกันบางท่านไปอินเดียแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพอไปเห็นสภาพความเป็นจริงที่เขาอยู่กันเป็นงั้นเขาไปดูแล้วเรานี่เป็นหนี้เป็นสินขนาดนี้ยังอยู่ดีกินดีกว่าเขาเยอะเลยแล้วคิดเรื่องอะไรจะไปฆ่าตัวตายใช่ไหมไม่ได้เกิดสติเกิดปัญญาไปเห็นแล้วมันพิจารณาอ๋อก็มาตั้งตัวได้ไปปฏิบัติที่นั่นแล้วมันก็มีอะไรดีๆนะฉะนั้นแม้ว่าอะไรก็ตามสติเนี่ยเป็นสำคัญถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันยับยั้งได้หลายอย่างเช่นโทสะมีทุกคนแต่มีน้อยมีมากถ้าสมมติว่ามีคนโทสะเนี่ยถ้าระงับไม่ทันเกิดฆ่าใครสักคนหนึ่งยิงใครรู้จักแทงใครก็ตามเราฆ่าเขาแล้วเนี่ยเรารอดไหมแค่ไอ้โทสะนี่ทำหน้าที่ของมันเข้าใจไหมมันทำเสร็จแล้วมันผ่านไปแล้วอารมณ์ตรงเนี้ยถ้าเราทำเขาไปแล้วเนี่ยก็ดีโลกจะตามมาแล้วอย่างน้อยต้องคุณต้องไปติดคุกอ่ะโทสะรับผิดชอบกับเราไหมมันไม่รับผิดชอบมันเป็นอารมณ์มันผ่านไปแล้วเราก็ทำเขาไปแล้วเพราะขาดสติยับยั้งไม่ได้ถ้าเราโยมยับยั้งได้โยมก็ระงับได้ก็ไม่เกิดเรื่องนี่คือการอะไรนี่คือสติฉะนั้นเราใจเย็นๆมีสติใจเย็นๆคิดอะไรได้ถ้าเราโมโหโทโสทำอะไรพูดกับใครสอนลูกก็ดีที่บ้านคุยกับใครก็ตามถ้าเรามีอารมณ์โทสะเนี่ยเราคุยกันไม่รู้เรื่องสอนลูกก็สอนไม่ขึ้นว่าเรายังไฟลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปสอนอะไรถ้าเราพูดอะไรกับใครก็แล้วแต่เราพูดด้วยความดีความเย็นสบายๆแล้วพูดด้วยแบบเย็นๆพูดด้วยใจดีใจดีเนี่ยนะใครๆก็อยากจะฟังใครๆจะพูดด้วยจะพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยโมโหโทสะนี่ไม่มีใครก็จะฟังและไม่มีใครจะคุยด้วยถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่หมดเลยไม่ต้องขายของมันมีหลายอย่างมีเราต้องมีศึกษายิ่งเรามาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะเราต้องใส่ใจมากเราต้องศึกษามากเพราะไม่ใช่วันภายในวันเดียว2วันได้เลยนะเฉพาะอาตมานี่ต้อง20กว่าปีคงจะรู้เรื่องได้มันอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาด้วยอยู่ที่แสวงหาด้วยนะถ้าเราไม่ตั้งใจไม่แสวงหาตามเลยตามโอ้อยู่ไปวันวันหมดอะไรตายอยากชาตินี้ทั้งชาติเลยเสียชาติไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรประสบความสำเร็จอย่าไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจไม่ได้นะบุญเราที่ทำมามีอยู่เราพยายามจะจูนเอาพยายามจะสร้างพยายามจะประคับประคองอย่าไปท้อแท้เพราะว่ามันแย่กว่านี้ยังมีเยอะเลยเรายังดีกว่าข้อขาแขนเรา30อาการ30สองของเราก็ยังครบอยู่นะไม่มีพิการแล้วไปกลัวทำไมอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้เป็นบาปนะไอ้ตัวน้อยเนื้อต่ำใจตัวบาปมันทำให้เราตกต่ำนะที่อารมณ์พวกนี้สละออกเลยรู้เท่าทันเท่านั้นเนี่ยมันน้อยใจขึ้นมาเราไปเทียบกับคนโน้นคนนี้ชีวิตบางครั้งโอ้เราทำแล้วไม่มีอะไรก้าวหน้าโอ้ชอหาชอกินข้ามเหนื่อยบางทีไปเจอครอบครัวคนอื่นอยู่ดีกินดีก็น้อยใจขึ้นมามันสร้างมาไม่เหมือนกันนะภาษาสมบูรณ์มาไม่เหมือนกันก็ต้องย่อมแตกต่างกันฉะนั้นเวลาสร้างบุญก็เหมือนกันเวลาสร้างอะไรก็ดูว่าเราอะไรที่ขาดแคลนเราก็ต้องสร้างตรงนั้นนะทำบุญก็อธิษฐานบ้างพอควรไม่ใช่ว่าอธิษฐานตะพุตตะพือแบบโอ้โหร้อยหนึ่งก็มือสั่นเลยนะโอ้ขอเยอะแยะไปหมดเลยมันจะได้ยังไงเราบารมีต้องเอาไว้บารมีมีเอาไว้สร้างเราสร้างบารมีอย่าไม่ใช่มาไปขอเที่ยวไปขอวัดนั่นวัดนี่หลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่ไม่ใช่ขนมนะโยมบารมีนี่ก็เอาไว้บำเพ็ญพระพุทธเจ้าสร้างบารมี30ทัศเนี่ยนะทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเนี่ยทานสิ่งของนะทานลูกเมียทรัพย์สินอะไรทานถึงชีวิต30ทัศเนี่ย
เราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นแค่ทานธรรมดาแล้วก็บำเพ็ญเสียสละทางจิตกายของเราและทางจิตใจไม่อู้ไม่ที่เกียจไม่ไปหลงระเริงทางโลกมากเกินไปนึกถึงเวลาตารางตีตารางไว้ชีวิต วันหนึ่งนี่เราจะทำอะไรบ้างตารางถ้าถึงเวลาสวดมนต์เช้าถึงเวลาสวดมนต์เย็นเราก็ต้องทำพยายามทำให้ได้อันนี้เป็นชีวิตชาวพุทธนะไม่ควรจะพลาดโยมถ้ามีใครไปศรีลังกาหรือไปพม่าไปดูดิเขาคล่องไม่ต้องแนะนำเขามากเลยอ่ะเขาเป็นงานหมดเลยนะบ้านเรานี่ต้องเขี้ยวเข็นหน้าดูเลยโยมเป็นอะไรที่แปลกมากนะฉะนั้นโยมเหลืออีกต้น7วันเนาะเราก็ต้องพบกันอีก7วันเนี่ยไม่ว่าช้อนไม่ว่าใบเนาะเราสมัครใจกันแล้วอ่ะนี้ไม่รอดต่างคนต่างอยู่ให้ครบ7วันก็ต้องอยากให้โยมพยายามปฏิบัติให้มากๆในภายใน7วันเพราะว่าไอ้ที่มาพูดขยันพูดเนี่ยอยากจะให้โยมมีกำลังใจในการปฏิบัติไม่ย่อท้อในชีวิตทุกคนมีอุปสรรคทั้งนั้นนะโยมไม่มีว่าใครทั้งนั้นไม่มีอะไรสบายเลยนะไม่มีใครสบายหรอกโยมคิดว่าคนนู้นขี่เบนซ์มีเงินเยอะแยะเขาสบายเขาก็มีทุกข์ของเขาเราก็มีทุกข์ของเราแต่ว่าทุกข์มันต่างกันฉะนั้นเคลียร์ของเราให้ดีๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องชีวิตของคนนู้นคนนี้นะเรื่องปฏิบัติก็ไม่ต้องไปรอคอยคนนู้นคนนี้เราพร้อมเราทำเลยเพราะเรื่องนี้มันของใครของมันนะไม่สามารถที่จะมาไปพร้อมกันได้มาพร้อมกันได้เข้าใจไหมโยมพร้อมโยมไปถ้าไปรอเพื่อนนู้นรอเพื่อนนี้เราก็อดไปบางทีเพื่อนมาบ้างไม่มาบ้างฉะนั้นเราทำให้มันสม่ำเสมอให้เกิดตัวของเราเองถ้าเรามามีแล้วเราได้ปฏิบัติเต็มที่แล้วมีกำลังจิตกำลังใจดีแล้วค่อยๆแผ่ให้แกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแผ่ให้ใครก็ได้เราเมื่อเป็นแล้วเราก็สามารถถ่ายทอดไปสอนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราได้อันนี้คือได้กำไรชีวิตฉะนั้นโยมเมื่อมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเสียเวลาเพราะเรื่องการศึกษาการเล่าเรียนโยมก็เรียนมามั่งเยอะแยะมากมายแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยบางทีอาจจะเราไม่เต็มที่นะฉะนั้นอาตมาก็ประสบการณ์ที่อาตมาปฏิบัติมาให้บอกเล่าสู่กันฟังนะโยมก็ลองปฏิบัติดูปฏิบัติของแบบที่อาจารย์ที่สอนน่ะนะแนวของคุณแม่สิริเวลาจะนั่งจะลุกจะยืนอะไรก็ให้มีกำหนดมีสติรู้เท่าทันให้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์อย่าปล่อยแชะปล่อยนิ่งแบบปล่อยวางแบบไม่รับรู้อะไรเลยอย่างนี้เท่ากับโยมไม่ได้อะไรกลับไปนะเวลามาก็สมควรกับเวลาเราจะได้ปฏิบัติ เดินนั่งนะตามเวลาที่ทางนี้กำหนดไว้ถึง3ทุ่มนะก็ฉะนั้นขออนุโมทนาสุดท้ายอาตมาก็อวยพรให้ญาติโยมให้เจริญสติปัฏฐาน4ในภายใน7วันนี้ไว้ได้มีสติมีปัญญาให้เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์นะให้รวมได้เกิดปัญญามากๆนะ